หมักไก่กันก่อนเลยครับโกยซีมีพริกไทยครับซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลครับแล้วก็น้ำมันงาครับผมแล้วก็มีแป้งครับเดี๋ยวไปหยิบก่อนครับแป้งมันครับขยำนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ก่อนนะครับระหว่างที่เราไปเตรียมผักเนี่ยเราไปพักไว้ในตู้เย็นก่อนไก่จะได้มีรสชาติเออแล้วลืมบอกมันคืออกไก่นะครับใครไม่ชอบหนังไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้แต่ว่านี้ที่บ้านชอบนะครับก็ใส่ลงไปด้วยเนี่ยส่วนผสมทั้งหมดนะครับมีนี่ขาดไม่ได้ครับกุยช่ายขาวนะครับเห็ดฟางนี้ผมเติมเอาเองครับอันนี้เห็ดหอมนะครับพริกชี้ฟ้าแต่งสีเฉยๆแล้วก็หน่อไม้นะครับแล้วก็ต้นหอมครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นน้ำแช่เห็ดหอมนะครับพอดีผมไม่มีน้ำสต๊อกนะครับแล้วผมก็จะมีกระเทียมสับนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือแป้งมันฮ่องกงนะครับเดี๋ยวเราเอาไปละลายน้ำนะครับเอาครับเรามาทอดบะหมี่กันก่อนนะครับผมใช้เป็นหมี่กรอบนะครับคนอื่นก็อาจจะชอบเหนียวนุ่มแต่ผมชอบแบบกรอบๆนะครับทอดเลยครับให้เหลืองทองนะครับผมโอเคสีเหลืองทองสวยนะครับเราก็ตักมาพักไว้ก่อนนะครับผมนี่ดูสีครับพักไว้ก่อนครับน้ำกำลังเดือดเราก็ใส่เกลือลงไปครับอันนี้คือเราจะลวกหน่อไม้นะครับฆ่าเชื้อโรคเฉยๆนะครับไม่มีอะไรครับใส่หน่อไม้ที่เราหั่นลงไปลวกเลยครับพอเดือดอีกทีก็ปิดไฟเลยนะครับแล้วก็เอาไปน็อกน้ำเย็นหน่อยก็ได้ครับเรียบร้อยครับโอเคใส่น้ำมันหมูลงไปครับแล้วเราก็ใส่กระเทียม1ส่วนนะครับลงไปก่อนครับให้กระเทียมมันหอมขึ้นมาครับเสร็จปุ๊บนะครับพอกระเทียมเริ่มหอมนะครับเราก็จะใส่หน่อไม้ของเราครับใส่ลงไปนะครับพอหน่อไม้นี่ครับให้มันสุกก่อนนะครับผมพร้อมกับกระเทียมอย่างนี้ครับแล้วเราก็ใส่กุยช่ายขาวครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดผัดให้หอมเลยครับอย่างนี้หอมมากๆหอมกุยช่ายขึ้นมาครับพอหอมนะครับผมก็จะใส่ต้นหอมลงไปเลยครับผัดไปนะครับสักพักนึงครับคนสัก2ทีนะครับผมเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะใส่เอาสีนะครับพริกชี้ฟ้าลงไปหน่อยครับเหมือนเดิมครับผัดไปสัก2ทีนะครับแล้วก็ปิดไฟครับแล้วเราตักอันนี้เอาไปพักไว้ก่อนนะครับกระทะไฟเดิมนะครับผมไฟนะครับแล้วเราก็รอให้มันร้อนขึ้นมานิดนึงครับแต่ว่าไม่ต้องร้อนมากนะครับผมนิดนึงครับThank you.
พอเริ่มร้อนนะครับเราก็ใส่เนื้อไก่ที่เราหมักไว้นะครับลงไปเลยครับผัดให้ไก่สุกนะครับประมาณสัก 70-80% นะครับเนี่ยครับพอไก่เราไม่มีสีแดงๆแล้วนะครับผมสุกแล้วนะครับประมาณสัก 70-80% นะครับเราก็ปิดไฟเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปพักไว้ก่อนครับครับกระทะใบเดิมนะครับเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยครับผมก็เปิดไฟครับใส่กระเทียมนะครับผัดให้กระเทียมหอมก่อนนะครับใส่น้ำมันเพิ่มพอกระเทียมเริ่มหอมนะครับเราก็ใส่เห็ดหอมของเราลงไปนะครับผัดให้เห็ดหอมของเราหอมขึ้นมานะครับนี่คือความขี้เกียจล้างกระทะของผมนะครับผมก็ขูดมันออกไปครับผัดต่อครับพอเห็ดหอมมันเริ่มหอมขึ้นมาดีแล้วนะครับผมเราก็ใส่เห็ดฟางไปเลยครับจากนั้นนะครับใส่เหล้าจีนลงไปหน่อยครับพอแล้วเฉยนะครับจังหวะนี้จะหอมมากมากก็เราก็จะใส่น้ำมันหอยครับเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสก็ได้ครับใส่ไปผัดให้หอมก่อนนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเราปรุงเพิ่มครับพอทุกอย่างหอมนะครับผมก็เอาไก่ของเราเมื่อกี้นะครับที่เราพักไว้นะครับใส่ไก่ของเราลงไปเลยตัดเลยครับเคี่ยวดีนะครับผมหลังจากนั้นครับเราก็จะเติมน้ำสต๊อกของเราครับสต๊อกเห็ดนะครับครับแล้วเราก็รอให้มันเดือดครับแป๊บหนึ่งครับพอเริ่มเดือดนะครับเราก็ปรุงเลยครับด้วยน้ำมันหอยนะครับซีอิ๊วขาวนะครับผมน้ำตาลทรายครับพริกไทยครับปรุงคล้ายๆราดหน้าครับแล้วก็ลองชิมดูครับว่าได้รสชาติอย่างแล้วเราก็เอาผักที่เราเสียไว้เมื่อกี้ที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะครับลงไปเลยครับนี่ครับแล้วก็คนครับผมคนเลยครับคนครับให้มันเข้ากันนะครับพอได้ที่นะครับผมเราก็จะละลายแป้งมันนะครับอันนี้ผมละลายไม่นานแล้วมันจะแข็งต้องคนแป๊บนึงคนนะครับผมเราก็ใส่ไปคนไปนะครับอ
อยากได้ความเหนียวตามที่ต้องการเลยนะครับใส่กันเลยครับกินหน่อยแล้วกันผมชอบเหนียวหน่อยนิดหนึ่งนี่ครับเหนียวแล้วนะครับผมนี่ดูครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปตักราดบะหมี่ของเรากันครับนี่ครับราดกันเลยครับเรียบร้อยแล้วครับโกยซีมีไก่ของเรานะครับให้ดูนะครับผมควันขึ้นนี่อันนี้เป็นเมนูจีนๆนะครับผมที่ได้รับถ่ายทอดมานะครับทำจริงกินได้จริงกับแจ็คเมทัสครับโกยซีมีไก่ครับผมอร่อยแน่นอนครับ